ุทัศน์ลุงดีใจเหลือเกินที่หลานมาประทับอยู่ในวังจันทร์ลุงเฝ้ามองหลานนับตั้งแต่วันแรกที่หลานทรงย้ายมาประทับที่นี่แล้วเห็นหลานทรงพระสำราญพระทัยทรงหมั่นเพียรในราชการงานเมืองก็รู้สึกปลื้มปิติที่กรุงศรีมีองค์ราชทายาทแห่งแผ่นดินเช่นหลานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพะยะค่ะทูลกระหม่อมลงหลานทราบหรือว่าลุงคือใครสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลกรมขุนเสนาพิทักษ์สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐ์สุริยวงศ์พะยะค่ะทรงทราบได้อย่างไรทุกคนในแผ่นดินต่างล่ำลือถึงพระสิริโฉมอันไม่มีบุรุษใดในราชอาณาจักรเทียบได้แม้แต่เสี้ยวธุลีในพระองค์ทูลกระหม่อมลงพะยะค่ะองค์หลานเองก็ทรงพระสิริโฉมคล้ายลุงมากกว่าทูลกระหม่อมพ่อของหลานเสียอีกรู้ตัวบ้างไหมหลานมีบังอาจจะเทียบได้แม้แต่ใต้ฝ่าละอองพระบาทในพระองค์ทูลกระหม่อมลงได้เลยพะยะค่ะสุทัศน์ที่ลุงมาหาหลานในคืนนี้ก็เพราะในไม่ช้านี้กรุงศรีจะประสบกับมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งตัวเจ้าเองจะต้องรับภาระอันใหญ่หลวงในการรักษาพระนครให้รอดพ้นจากภัยสงครามครั้งนี้หลานคงยังไม่ทราบหรอกว่าพระเจ้ามังรอกได้ทรงสิ้นพระชนชีพไปเสียแล้วและพระเจ้ามังระพระราชอนุชาได้กำลังทรงกรีธาทัพมุ่งหน้าสู่กรุงศรีอยุธยาในไม่ช้านี้ลุงดีใจเหลือเกินที่เห็นหลานไม่ทรงชะล่าพระทัยเตรียมฝึกฝนกองทหารเพื่อรักษาพระนครแต่ลุงอยากจะเตือนเจ้าว่านอกจากศึกภายนอกแล้วเจ้ายังทรงต้องประสบพบเจอกับศึกภายในราชสำนักอีกด้วยและศึกภายในนี่เองที่จะนำพาทุกชีวิตไปสู่ความหายนะเจ้าจงอย่ามุ่งแต่มองอริราชศัตรูเพียงอย่างเดียวเพราะบางทีศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดอาจอยู่ใกล้ตัวเจ้าเพียงเครื่องมือเอื้อมถึงจงฟังเรื่องที่ลุงจะเล่าและเจ้าจะกระจ่างในความคิดย้อนกลับไปในแผ่นดินของทูลกระหม่อมปู่ของเจ้าในตอนนั้นจิตใจของลุงก็ไม่ต่างอะไรจากเจ้าในตอนนี้เลยลุงมีชีวิตอยู่เพื่อแผ่นดินเพื่อพระบวรศาสนาและเพื่อศิลปะวรรณกรรมโดยไม่ได้มีสายตามองเห็นภัยร้ายที่อยู่รายรอบตัวเลยน้องพี่ตอนนี้พี่กำลังรวบรวมพลทหารและกำลังฝึกทหารใหม่อยู่อย่างลับๆแถวทุ่งพระเจดีย์แดงพี่ขอให้เจ้าทั้งสองนำกำลังพลทหารในสังกัดของเจ้ามาผนึกกำลังในครั้งนี้เจ้าพี่ทรงรู้สึกพระองค์หรือเปล่าว่ากำลังทรงกระทำอะไร
รู้สิหากถูกจับได้พระราชอาญาก็คือน้องไม่อยากจะพูดเลยหมายความว่าเจ้าจะไม่ยอมช่วยพี่ในการนี้ใช่ไหมเศรษฐพักดีน้องยอมรับว่าน้องขลาดเกินไปที่จะกระทำการใหญ่เช่นนี้พะยะค่ะแล้วเจ้าล่ะสุนทรเทพหม่อมฉันจะไม่เป็นสุขใจเลยหากทุนกระหม่อมพ่อต้องทรงลำบากพระราชาหรือไทยไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเจ้าพี่ก็ควรที่จะทรงตระหนักในข้อนี้ด้วยขาดเคล้าทั้งสององค์ไม่น่าเกิดมาเป็นพี่น้องท้องเดียวเลยเจ้าพี่น้องเป็นห่วงองค์เจ้าพี่จิตสุนทรเหลือเกินพี่เป็นห่วงองค์ทุนกระหม่อมพ่อพี่เป็นห่วงแผ่นดินThank you.
ำว่าเราจบกันกลางความรักจากกันกลางความหลงที่เหลือก็คงมีแต่ความเหงาแค่ลมพัดลมเป่าแค่ลมปัดเบาๆความรักก็พังทลายไม่อยากจากเธอไปอยากจะกอดเธอไว้ให้เวลากันอีกได้ไหมติดอยู่ในความรักติดกับคำคำนี้ติดอยู่ในคำว่าเราจบกันกลางความรักจากกันกลางความหลงที่เหลือก็คงมีแต่ความเหงาแค่ลมพัดลมเป่าแค่ลมปัดเบาๆความรักก็พังทลายแค่ลมพัดลมเป่า